ช่วงสายของเมื่อวานนี้13พฤษภาคมที่ศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาเด็กบ้านเอื้ออารีตำบลห้วยใหญ่นางรัชภาชมจินดาผู้อำนวยการมูลนิธิ HHN เพื่อเด็กไทยนายซิโรเมศอัครพงพาณิชย์ผู้ช่วยผู้อำนวยการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และเด็กๆในการดูแลจากศูนย์พักพิงเด็กและบ้านเอื้ออารีรวมจำนวนกว่า120คนให้การต้อนรับคุณรัชตะการสุดผอ.ฝ่ายขายนายวิจิตรแต้ประเสริฐผู้จัดการการตลาดส่วนภูมิภาคบริษัท UNILIVER Thailand Trading จำกัดที่ได้นำบรรดาพนักงานแผนกขายทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์คืนสู่สังคมโดยทางบริษัท UNILIVER Thailand Trading จำกัดได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการที่จะลดค่าใช้จ่ายและเพื่อเป็นการบำเพ็ญประโยชน์คืนสู่สังคมจึงได้ทำการมอบของใช้จำเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆอาทิพัดลมสบู่ยาสีฟันยาสระผมผงซักฟอกเครื่องปรุงอาหารไอศกรีมขนมขบเคี้ยวอื่นๆอีกมากมายในเครือ UNILIVER Thailandรวมมูลค่ากว่า 100,000 บาทมอบให้ทางศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาเด็กบ้านเอื้ออารีรวมไปถึงในเครือข่ายมูลนิธิ HHN เพื่อเด็กไทยเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายต่างๆที่จำเป็นของทางมูลนิธิพร้อมทั้งทำกิจกรรม GT Away Day ซึ่งเป็นการทำกิจกรรมสันทนาการต่างๆร่วมกับเด็กโดยการแบ่งกลุ่มเพื่อเสริมสร้างความเป็นกันเองสร้างความสนุกสนานสามัคคีและเสียงหัวเราะพร้อมมอบรางวัลเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่เด็กๆ